ดีจ้าไม่ใช่พังหยางร่างกายหินวิวตรงนี้สวยต้องใบไม้น้ำบอกพี่กุ้งพาไปไหนไปหมดเดี๋ยวถ่ายไก่แป๊บนึงไม่หยั่นยังได้ไหมไก่ไปตะพึดตะพื้นต้นใหม่เพื่อนอนุรักษ์ดีจ้าเบิ้งต้นยังไงทนแดดทนฝนพี่สาวพาทัวร์ราวนั่นไก่มาพอไก่อ่ะอันนี้หมายความว่ายังไงคะอาพี่กุ้งหมายความว่ายังไงมันถึงเป็นรูปไก่ไม่รู้เขาก็ทำเป็นศิลปะพี่ก็ไม่รู้บางทีเขาไม่มีความหมายเนาะเขาเขียนไว้ว่ายังไงพี่สูงนะแม่ไก่เดินลงมาตรงนั้นเนาะสวยมากอันดำๆนี่คือต้นไม้ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาทำเป็นที่ระลึกให้สำหรับของสาธารณะมั้งประมาณนี้หนูว่ามันต้องมีความหมายเนาะทำให้เป็นที่ระลึกเขาก็เขียนไว้แล้วจ้ะเป็นทองเป็นเหล็กแต่ที่นี่นะเบิ้งขนาดอันนี้ก็เป็นเหล็กเบิ้งไม่ใกล้เสียเอาให้เบิ้งได้ตาสัญลักษณ์ว่าเมืองนั่นเมืองนี่เห็นไหมดอกไม้จ้ะเนี่ยเป็นเหล็กอุ้ยถนนน่ะพี่กุ้งไก่ไปเดี๋ยวเลี้ยงไอติมพี่คุ้งไหมรู้ได้ไงก็หนูไม่มีตังวันนี้มีแล้วเด็ห่วงห่วงน้องกลัวน้องอดตายสวยมากเลยเบิ่งบรรยากาศเนาะจ้านี่ก็บ้านคนนะคะป่านคนก็เป็นป่าสวนเลยมีหลายที่เลยก็มาที่นี่แสดงว่าเขาทำกับข้าวหอมนะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะไอ้กุ๊บมันคืออะไรเหรอมันเป็นคอมโบโก้หรือการ์เดนก็คือแบบว่าเป็นสวนน่ะเรโก้บรรยากาศกินบรรยากาศวันนี้อากาศดีถ้าไปดูบ้านแปลกกว่ากันบ้านแปลกกว่านี้ยาหอมจังเลยชอบก็ย้อนแต่มาน้ำกันเนาะกลุ่มกับไก่ไม่ใครเอาดอกไม้ให้ดูไม่ใครเอาดอกไม้เมื่อวานพี่ได้น้ำเต้าปูปลาเว้ย450โอ้ยไปเล่นน่ะไปเล่นกับใครเล่นในนู้นเยอะแยะไปในนอร์เวย์น่ะในเว็บนะเว้ยในเฟซบุ๊กมันเปิดเล่นกันถูกฝั่งเอาเฮ้ยมีสารพัดอันมันผิดกฎหมายกับประกาศบ่ผิดตรงไหนนั่งเล่นไพ่หน้าบ้านตำรวจไม่จับเลยออกวิดีโอนะจ้าเนี่ยไม่เป็นไรค่ะนอร์เวย์ปลอดภัยค่ะเล่นการพนันจะทุกชนิดค่ะโอ้ยน้องประกาศเรียนดอกสีม่วงผู้ใดถากสีม่วงแล้วเนาะสวยมากอย่างนี้เพิ่นซื้อมาปลูกเนาะจ้าเนาะชื่อว่าสเตมูสเตมูชื่อดอกไม้
นี่แม่แก้วสีเอาสัญลักษณ์ไห่เบิ้งคือจังนี่คือเมืองห้าเด่นเนาะค่ะเนาะนี่เป็นฝาท่อใช่เขาเขียนว่าเพื่อนจะทำสัญลักษณ์ว่าห้าเด่นเลยเขาเขียนว่า Good Meus ก็แปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราอ๋อขนาดอันตรงที่ไอ้นั่นนะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วเป็นรุ่นเก่านะใช่อันนู้ไปเห็นตรงที่นั่งสัญลักษณ์ประจำอำเภอเขาไงเขาทำเป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบว่าเมืองใครเมืองมันอ่ะถ้ารูปเขาเดินเป็นรูปแบบนี้แหละรู้ว่ามันทำให้เด็กน้อยที่มาใหม่เนี่ยจะได้จำว่าประวัติศาสตร์ยังไงบ้างเนาะพี่กุ้งเนาะเขาเป็นคนค่อนข้างจะประเทศเขาเป็นคนประเทศอะไรนะ อนุรักษ์นิยมอ่ะคือเขาจะไอ้นั่นชาติเขาหนักรักชาติชุดประจำชาติอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเขาจะทะนุถนอมแต่เมืองไทยมันพังไปหมดแล้วมันพังไปหมดแล้วไม่เป็นไรอันนู้ก็อนุรักษ์ไว้อยู่อนุรักษ์ใช่ไหมใช่ตึกมันแปลกๆอ้าวสวยสวยเหมือนไอ้นั่นจีนเลยเนาะเหมือนนิทานด้วยนะพี่ว่าโอ้แม่ไก่ขอโทษเด้อขันแบทพันปี1909 1909อ่ะเห็นไหมก็ยังไม่เกิดเลยอ่ะเป็นร้อยปีอ่ะ1973ก็เป็นร้อยปีอ่ะใช่ใช่ไหมก็นี่ปีอ่านว่าอะไรอันนุอันนุก็เป็นหินป้าเป็นยังไงเหรอพี่กุ้งเหมือนสร้างในปีอะไรอย่างงี้ไงน่าจะอย่างนั้นน่ะนะคำว่าอันนุฮายฮายเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวเลยดิฉันอยู่นี่ค่ะฉันไม่มาอยู่ฉันเป็นนักท่องเที่ยวไปด้วยเลยใช่อย่างน้อยๆก็คือนี่แหละคือเมืองไกลอยู่เนาะจ้าเนาะเมืองหาเด่นเห็นอันไหนกะแปลงหูแปลกตาสวยงามไปหมดยังใหม่อยู่เนาะจ้าเนาะแต่ว่าบ่รู้ว่าช่วงหิมะสิเป็นจังไดคือตอนนี้มันช่วงฤดูใบไม้ผลิมันหอนเนาะเดือนพฤษภาเอ้ยมีทุน่าเนาะหน้าร้อนค่ะไม่ใช่ฤดูใบไม้ผลิหมดแล้วหน้าร้อนแล้วค่ะเข้ากับมาถึงตอนนี้เป็นมิถุนาคือหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนขออภัยนะคะท่านผู้ชมค่ะมันจะมี4ฤดูใกล้น้ำเที่ยวหันหน้ามาสิคะนั่นขย้อนได้มาน้ำกันพี่เท่าไม่ต้องห่วงหนูเลยถ้าพี่เท่าดูวิดีโออยู่ย้ำนี่นะหัวแต่แล้วแต่แล้วบ่รู้ว่าหนาหนาวสิเป็นไงโซมมันจะได้เนาะเนาะเขาไม่ได้มาปรับปรุงเนาะไม่น่าจะมีคนอยู่ป่ะไม่น่าจะมีคนอยู่ใช่หนูคิดว่าไม่มีคนอยู่อนุญาตให้อยู่นะถ้าบ้านโซมมากๆใช่ไหมหลวงเขาก็จะมาดูไงบ้านอยู่ได้ไหมนี่ถ้าไม่มีความปลอดภัยเขาก็ไม่ให้อยู่เขาเซฟตี้คนของเขาดีเนาะมากเลยแหละคิดถูกแล้วพี่กุ้งเราเดินอะใช่เนี่ยเห็นไหมหนูอยากเห็นโอ้ตรงนั้นเป็นสุสานเลยจ้ะคุณอันไม่ใช่นางรถเมฆไม่ใช่สิพันต้องพูดละค่ะหุ่นถนนเชิญหุ่นสุสานไม่ใช่พันยางตอนนะจ้ะเนาะจังไหนกับฝากติดตามในช่องไม่ใกล้สบายใจนะคะเนาะเข้าปรับโตได้เห็นจังไหนเข้ากับมีความสุขเนาะค่ะยืดไซส์ก็ได้คิดบวกใช่ไหมพี่กุ้งคิดบวกทำบวกคิดดีทำดีจะคิดดีทำดีเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราคิดบวกพี่ชอบเนี่ยคนฝรั่งเพื่อนจ้ะอย่างนี้นะจ้ะเนาะทางเราเนี่ยตากตากผ้าแบบว่าเนี่ยเห็นว่าเห็นเท้าตากผ้าเป็นดอกจานบ้านดีนะถังขยะเพิ่นก็แยกเป็นถุงสีเขียวนี้คือใส่เศษอาหารแยกออกเอาไปทำปุ๋ยดีหลายยางทะลุหากันในเบิดเพิ่งหมอนเพิ่งนั่งเรียนอันนี้ฉันใส่เป็นหมูเช่านะคะเนาะ
สังเกตได้ง่าย1ทางขยะหลายๆ2มีหม่องตู้รับจดหมายซื้อไผซื้อมันนี่คือเป็นเกสต์เฮาส์ไว้ฝาเซาจังซี่นะครับอพาร์ตเมนต์แล้วผ่านตรงนี้ไหมเนี่ยพี่กุ้งข้ามถนนอยู่พี่รถต้องระวังคนเลยจ้ะรถผู้ใดขับรถเนี่ยต้องระวังคนเหรอคุณเขาไม่ใกล้อยู่คุณไม่ใกล้เด็กหลังเขาอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใช่ไหมพี่กุ้งอ๋อของโรงเรียนอันที่หลังคาสูงๆนี่คือของโรงเรียนแล้วคราวนี้เขาย้ายไปเหรอพี่กุ้งจะทำใหม่เขากำลังปรึกษากันว่าจะทำให้ตรงนี้เป็นแบบว่าคือรวมทั้งเด็กๆตัวเด็กชั้นประถมจนถึงมัธยมได้เป็นที่เดียวกันจ้ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลงมติไปถึงไหนแล้วก็เลยไม่มีใครอยู่ตอนนี้ก็ย้ายไปที่นู่นไงที่ทิสตาดาอ๋อไปที่โรงเรียนแม่ไก่ไปเรียนนะจ๊ะแม่ไก่ไปเรียนคือดูโรงเรียนนี่ค่ะเอาอันนั้นสำหรับคนเฒ่าอันนี้สำหรับเด็กอันนี้ก็สวนสาธารณะเนาะค่ะเนาะเอาฟังทางนี้เมืองไม่ใกล้อยู่นี่สิฮาเล่เยอะใช่ไหมพี่กุ้งเยอะค่ะฮาเล่เยอะแล้วก็รถสไตล์เยอรมันไหมเคยสไตล์อเมริกาไหมใช่ก็คนก็เป็นนิยมมันจะมีเป็นช่วงๆเนาะจ้ะเนาะว่าเพื่อนเป็นเทศกาลคือจังวันฉาดเพื่อนนะเด้อไม่อยากให้โดนคนนะไม่ใครลบคนอยู่เนาะจ้ะข้ามสะพานลอยไม่ไก่อยู่เทิงสะพานแล้วนะคะแบบเนี้ยอันถ้ามันสั้นก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อนี่คือเทิงสะพานลอยนะคะคุณอ่ะบ้านเพิ่นอยู่ทั้งเขาโอ้ยผู้สาวกำลังหาฮักตาฮักอยากให้ร้านมาเราเด้อพี่กุ้งดูฝั่งทางนี้อันสีขาวตรงปลายมือแม่ไก่เคยนั่นแล้วเราจะเนาะเคยท้าทายวิดีโอก้อนๆมาจ้ะบรรยากาศสวยป้อมปืนเก่าจ้าป้อมปืนเก่าป้อมปาการนะคะเดี๋ยวให้เห็นป้อมปาการสูงๆนี่คือโรงเรียนอากาศดีหลายนี่แหละบ้านเมืองเพิ่นประมาณนี้แหละเนาะจ้าเนาะถ้าจะได้ไม่ไกลก็ขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะในช่องแม่ไก่สบายใจนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ